ชมเกียร์กากองถ่ายไปแล้วนะคะเมื่อกี้หลายๆคนก็เคยเห็นแบร์รี่หรือว่าณเดชน์ของเราเนี่ยนะในลุคแบบที่ใครหลายๆคนก็เคยเห็นหล่อๆเท่ๆหล่อๆเท่ๆมาเลยเดี๋ยวเราจะเปิดภาพพิเศษภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันเลยมาไหนขอดูหน่อยดูซิว่าเขาเปลี่ยนไหนณเดชน์อ่ะก็นี่ไงก็ไม่นี่ลุงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออแต่พุงใหญ่เหมือนกันนะนี่ลุงกินไอติมแบบสบายใจไหนนะเดชเดินชิวๆไหนใส่แมสอยู่ไงไม่เห็นหรอเอาซูมหน่อยไม่ใช่นี่ลุงร้านขายของใช่เหรอไม่ตอนแรกก็เห็นกล้ามเหมือนจะมาดีแต่ซูมเข้าไปที่พุงเอาพุงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเอาจริงๆเฉลยเลยเจ้าของไอจีคนนี้แหละคุณมิยะเองโพสเองด้วยโพสเองด้วยพี่แบรี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือโอ้โหคุณย้ายใหญ่เพิ่มเติมคือพุงเราไม่ค่อยเห็นมุมนี้ของณเดชน์เหมือนกันเนาะแต่ก็เป็นธรรมชาติไงแล้วเดินกินไอติมก็คืออย่างนี้เลยเอาว่าไม่ได้นะพออ่านโพสต์2ไปต่อที่โพสต์2กันบ้างดีกว่ารูปนี้เป็นภาพอวยพรปีใหม่แฟนๆแล้วติดแฮชแท็กสุดฮาว่าอย่าถามลุงคนนี้ใครเนี่ยจะไม่บอกว่าณเดชน์ลงอยู่ฉันก็คิดว่าลุงร้านขายของนี่แหละจริงๆเนี่ยจับขโมยอะไรทั้งร้านฉันเปิดภาพมาแล้วฉันตกใจมากใช่หรอตกใจมากกว่าณเดชน์บอกว่าอย่าถามลุงคนนี้เป็นใครนะคะแต่ว่าแฟนๆก็แค่ปลายเส้นผมก็รู้แล้วว่าคนนี้แหละณเดชน์ชัดๆเลยค่ะยิ่งเห็นใครคนถ่ายคนถ่ายคือใครรู้ไหมใครอุรัสยาจ้าแท็กด้วยแท็กด้วยยาย่าเองแฟนๆบอกเลยขำมากค่ะความคิดเล่นของณเดชน์นะแกนตัวเองก็เป็นนี่อย่างนี้ทำเอาภาพพุงพุ้ยมาโพสนะคะแบบไม่ห่วงหล่อจริงๆแซวกันใหญ่ว่าทานอะไรเข้าไปแม้พุงป่องเบอร์นั้นไม่ได้ทานและท่าทางจะไม่ได้เอาออกฉันว่าหลายวันหลายวันประมาณนี้ไม่จริงๆคือต้องบอกงี้คุณผู้ชมว่าดาราเองเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาคือบางทีเราอาจจะเห็นเขาในละครอาจจะเป็นมุมที่แบบดูดีแบบว่าแต่งหน้าฟิตหุ่นอะไรอย่างงี้มาถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีมุมบางอย่างที่มันน่ารักแบบเนี้ยให้เราได้ดูแล้วถามว่าคุณผู้ชมที่ดูเป็นไงก็ยิ้มเหมือนแบบความสุขอ่ะเต้าอ้วนกินไอติมแล้วก็เต้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีก็ถือว่าเป็นมุมของซุปตาอีกมุมนึงที่เรามาให้ดูแบบขำๆต้อนรับปีใหม่แล้วกันอยากดูตอนเวอร์ชันแบบเนี้ยมีซิกแพคมีก้งมีกล้ามแน่นๆโอ้ยดีเชียวแหละอยากให้ณเดชน์กลับไปเล่นละครไวๆละครถอดเสื้อนะคะก็นะเดี๋ยวขอฟิตหุ่นนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาช่วงนี้ก็เอนจอยแหละแต่ปีใหม่ไงอยู่กับน้องย่าแต่ความหล่อบอกเลยว่าทะลุแมสมาเหมือนเดิมเห็นไหมแค่เห็นใบเสบยังรู้เลยว่านี่ณเดชน์นะคะดีอันน่ารักอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราก็จะมีมุมหลายๆมุมอยู่ที่ว่าแบบเฮ้ยเราเลือกที่จะมองเขาในมุมไหนแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งสำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในปีใหม่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมอีกครั้งแต่ว่า